วัสดีทุกคนนะคะเรานี้ก็อยู่กับเพลงนัชชาค่ะคลิปนี้นะคะก็เป็น EP 2แล้วนะคะที่จะมาสอนเทรด Forex Free สำหรับมือใหม่เริ่มต้นจากศูนย์เลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาพูดกันถึงคำศัพท์ที่สำคัญในการเทรด Forex ที่มือใหม่ควรรู้เพื่อนๆคนไหนชอบเนื้อหาแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะคะจะได้ไม่พลาด EP ต่อไปถ้าใครพร้อมแล้วไปดูกันเลยดีกว่าค่ะพิเศษสำหรับเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้นะคะเพลงมีโปรโมชั่นแจกฟรี30เหรียญของทาง IOX Market มาบอกทุกคนด้วยค่ะ IOX Market เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายสามารถเทรดได้ทั้งคริปโตทองคำและ Forex บัญชีเทรดของ IOX Market รองรับทั้งนักเทรดมือใหม่และมืออาชีพฟรีสวอปสเปซต่ำเริ่มต้นที่ 0.0 ปิ๊บมีทีมงานซัพพอร์ตคนไทย24ชั่วโมง7วันต่อสัปดาห์ทาง IOX Market เขายังมีโบนัสเงินฟรี30เหรียญสำหรับเพื่อนๆที่เปิดบัญชีใหม่เพียงแค่กดเปิดบัญชีที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะเพียงเท่านี้นะคะเพื่อนๆก็จะได้รับโบนัสฟรี30เหรียญไปเริ่มต้นเทรดฟรีได้เลยและที่สำคัญใครที่สามารถเทรดทำกำไรได้ยังสามารถถอนกำไรได้อีกด้วยค่ะและต้องบอกก่อนนะคะว่าคลิปนี้ไม่ได้เป็นการแนะนำการลงทุนแต่อย่างใดเป็นเพียงเนื้อหาเพื่อการศึกษาเท่านั้นเพราะการลงทุนในตลาด Forex เนี่ยมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงมากเพื่อนๆควรหาความรู้และยอมรับความเสี่ยงให้ได้ก่อนนำเงินจริงมาลงทุนทุกครั้งค่ะเราไปดูคำศัพท์แรกในการเทรด Forex ที่เราควรรู้กันเลยดีกว่าค่ะคำแรกนะคะก็อาจจะเคยได้ยินจากคลิปที่แล้วไปบ้างนะคะก็คือคำว่าบิดนั่นเองคำว่าบิดนะคะเป็นราคาเสนอซื้อที่ดีที่สุดณเวลานั้นในกรณีที่เราต้องการจะขายเซลล์หรือช็อตนะคะทันทีเราก็จะต้องเข้าที่ราคาบิดราคาบิดแต่ละโบรกเกอร์ก็จะไม่เท่ากันค่ะ2 ARC ราคาเสนอขายที่ดีที่สุดณเวลานั้นในกรณีที่เราจะต้องการซื้อหรือเปิดลองหรือเปิดบายทันทีเราก็จะต้องซื้อที่ราคา ARC นั่นเองค่ะราคา ARC แต่ละโบรกก็จะไม่เท่ากันนะคะ3 สเปดหรือค่าสเปดคือส่วนต่างระหว่างราคาบิตและราคาอาร์คเช่นเราดูคู่เงิน GBP USD มีราคารับซื้อหรือบิตอยู่ที่ 1.24460 และมีราคาขายอาร์คที่ 1.24464 หมายความว่าสเปดของ GBP USD เท่ากับราคาอาร์คลบราคาบิตก็คือ 1.24464 ลบ1.24460 เท่ากับ 0.000004 หรือโชว์ในระบบว่า 0.4 จุดจำนวนจุดของค่าสเปดจะเริ่มนับตั้งแต่ทศนิยมตำแหน่งที่4ของราคาค่าสเปดถือเป็นต้นทุนที่สำคัญที่สุดในการเทรด Forex เลยค่ะอย่างที่เพ่งเคยอธิบายไปคลิปที่แล้วนะคะถ้าโบรกไหนสเปดต่ำเขาก็จะไปเก็บค่าธรรมเนียมแต่ถ้าโบรกไหนค่าธรรมเนียมต่ำหรือค่าธรรมเนียม 0% เขาก็จะไปเพิ่มรายได้จากค่าสเปดค่ะ4ปิ๊บและพอยต์ปิ๊บและพอยต์นะคะเป็นหน่วยการนับการเคลื่อนที่ของกราฟราคาปิ๊บใช้นับจุดทศนิยมตัวที่4และจุดทศนิยมตัวที่2ส่วนพอยต์ใช้นับจุดทศนิยมตัวที่5และจุดทศนิยมตัวที่3ดังนั้น1ปิ๊บจึงมีค่าเท่ากับ10พอยต์เสมอตัวอย่างจากภาพด้านล่างคู่เงิน EUR USD 1.13240 ราคาเคลื่อนลงมาที่ 1.13007 หมายถึงราคาได้ล่วงลงมาจำนวน 1.13240-1.13007 จะเท่ากับ 0.00233 แสดงว่าราคาเคลื่อนที่ลงมา 0.00233 หน่วยแต่จากตัวอย่างมีจุดทศนิยมทั้งหมด5ตำแหน่งจึงใช้การนับในหน่วยพอยต์ดังนั้น 0.00233 จึงมีค่าเท่ากับ233พอยต์ตามกฎของ1ปิ๊บจะเท่ากับ10พอยต์เสมอเพราะฉะนั้น233พอยต์จึงมีค่าเท่ากับ23ปิ๊บค่ะ5ค่าสวอปคือการคิดดอกเบี้ยข้ามคืนของสกุลเงินซึ่งค่าสวอปตัวนี้นะคะจะถูกคำนวณเมื่อเราเนี่ยถือออเดอร์ข้ามคืนและค่าสวอปจะคิดทบไปเรื่อยๆทุกวันจนกว่าเราจะปิดออเดอร์โดยค่าสวอปนะคะจะเปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยพื้นฐานของสกุลเงินนั้นๆเช่นอัตราดอกเบี้ยผลตอบแทนพันธบัตรของประเทศเจ้าของสกุลเงินนอกจากนี้ในบางโอกาสค่าสวอปอาจจะมีค่าเป็นบวกเราอาจจะได้รับดอกเบี้ยเพิ่มเมื่อถือออเดอร์ข้ามคืนได้ 6. ค่าหลอดหลอดคือขนาดสัญญาที่เป็นมาตรฐานในการเทรดสำหรับคู่เงินในตลาด Forex จำนวน1หลอดจะมีค่าเท่ากับ 100,000 ของสกุลเงินตัวหน้าในคู่เงินเช่นคู่เงิน EUR USD 1หลอดจะเท่ากับ 100,000 EUR เราสามารถเริ่มต้นเทรดได้ต่ำสุด
ที่ 0.01 หลอดมูลค่าของหลอดนะคะอาจจะแตกต่างกันไปตามประเภทของสินค้าเช่นสินค้าโภคภัณฑ์ทองคำดัชนีหุ้นก็จะมีมูลค่าของหลอดที่ไม่เท่ากันตรงนี้เราสามารถดูเพิ่มเติมนะคะที่รายละเอียดของสินทรัพย์ตัวนั้นในโบรกเกอร์ที่เราเลือกเทรดได้เลยค่ะ7 indicator เพื่อนๆที่เคยเทรดคริปโตเนี่ยก็อาจจะเคยได้ยินคำว่า indicator มาบ้างแล้วนะคะ indicator เป็นตัวบ่งชี้หรือเครื่องมือการวิเคราะห์สูตรคำนวณทางคณิตศาสตร์สำหรับกราฟราคาปกติแล้วนะคะเทรดเดอร์มักจะสามารถใช้ตัว indicator ให้สัญญาณในการซื้อหรือการขายได้หรือแสดงข้อมูลสำคัญที่ช่วยในการวิเคราะห์ในการตัดสินใจในการเข้าซื้อหรือในการขายได้อินดิเคเตอร์ที่ได้รับความนิยมก็จะมี MACD, Stochastic, RSI และ EMA 8 Leverage Forex คืออะไรตัว Leverage เป็นการวางเงินการซื้อขายแค่บางส่วนจากราคาเต็มของสินทรัพย์เช่นสมมุติว่าเราเนี่ยจะซื้อคู่ USD JPY จำนวน1 หลอดของ USD JPY นะคะมูลค่าสัญญาอยู่ที่ $100,000หากเราซื้อ USD JPY จำนวน1 หลอดโดยใช้ leverage ที่1:500เราจะใช้เงินซื้อเพียง $100,000หาร500เท่ากับ$200ค่ะ9 money managementหรือเรียกสั้นๆว่า MM การ MM นะคะคือการบริหารการจัดการเงินทุนของเราให้อยู่ในความเสี่ยงที่เหมาะสมและเราเนี่ยยอมรับความเสี่ยงนั้นได้ทั้งการเปิดออเดอร์ในขนาดที่เหมาะสมหรือการจัดการเงินทุนให้อยู่ในระดับที่เพียงพอเพื่อให้เปิดออเดอร์และพอร์ตของเราอยู่ในระดับที่มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นไม่เสี่ยงถูกล้างพอร์ตโดยไม่ทันตั้งตัวถ้าใครนะคะอยากจะเทรดฟอเร็กซ์เทรดคริปโตหรือเทรดสินทรัพย์ตัวอื่นเพื่อนๆต้องวาง management หรือ MM เนี่ยให้ดีก่อนการลงทุนทุกครั้งนะคะการ MM ที่ดีจะทำให้พอร์ตของเราเนี่ยอยู่ได้นานแล้วก็เติบโตขึ้นในอนาคตค่ะการ MM มีความสำคัญมากนะคะในตลาดฟอเร็กซ์หรือในตลาดสินทรัพย์เสี่ยงเพราะว่าหากเรานะคะมีระบบที่ดีแต่ถ้าไม่มีการจัดการเงินทุนที่ดีก็อาจจะทำให้ออเดอร์เดียวที่เราเทรดพลาดส่งผลร้ายแรงจนถึงขั้นล้างพอร์ตเลยก็ได้เพราะว่าตลาดฟอเร็กซ์นะคะถือว่ามีความเสี่ยงสูงมากถ้าเราบริหารการจัดการเงินลงทุนได้ไม่ดีพอพอร์ตของเราก็อาจจะแตกหรือโดนล้างพอร์ตได้เลยค่ะ10 candlestick chart หรือกราฟแท่งเทียนเป็นรูปแบบหนึ่งของกราฟราคานะคะที่เทรดเดอร์นิยมใช้กันมากเราสามารถใช้ตัว candlestick เนี่ยได้ทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะ11คู่เงิน major เป็นคู่เงินหลักนะคะหรือคู่เงินที่มีดอลลาร์มาจับคู่กับสกุลเงินของประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่เช่น EUR USD USD JPY GBP USD คู่เงินเมเจอร์เป็นคู่เงินที่ได้รับความนิยมในการซื้อขายมากที่สุดเพราะว่ามีสภาพคล่องสูงทำให้มีค่าสเปรดและความผันผวนที่ต่ำกว่าคู่เงินในกลุ่มอื่นๆเหมาะสำหรับมือใหม่ในการเริ่มต้นเทรด12คู่เงินไมเนอร์คู่เงินไมเนอร์หรือคู่เงินรองเป็นคู่เงินของประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่อื่นๆที่ไม่ใช่ดอลลาร์มาจับคู่กันเช่น EUR CHF EUR JPYGBP JPY คู่เงินไมเนอร์เป็นคู่เงินที่นิยมซื้อขายรองลงมาจากคู่เงินเมเจอร์เป็นคู่เงินที่มีสภาพคล่องต่ำกว่าคู่เงินเมเจอร์และผันผวนสูงกว่าคู่เงินเมเจอร์แต่ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของเทรดเดอร์ในกลุ่มคู่เงิน13ล้างพอร์ตหรือพอร์ตแตกการล้างพอร์ตในตลาดฟอเร็กซ์ซึ่งตลาดฟอเร็กซ์เป็นตลาดที่ใช้เลเวอเรจได้ที่มีการวางหลักประกันที่เรียกว่ามาร์จิ้นคือเงินประกันมาร์จิ้นจะถูกใช้ในการถือออเดอร์ติดลบซึ่งเรียกว่าฟีมาร์จินโดยฟีมาร์จินจะต่ำกว่าเปอร์เซ็นต์ที่กำหนดไม่ได้และโบรกเกอร์ส่วนใหญ่กำหนดเปอร์เซ็นต์ฟีมาร์จินไว้ที่ 50% เพื่อป้องกันการขาดทุนติดลบการล้างพอร์ตในตลาดฟอเร็กซ์เป็นเหตุที่ไม่พึงประสงค์ของนักเทรดนักเทรดจะต้องมีวิธีการป้องกันการล้างพอร์ตการลงทุนเพราะนั่นคือการสูญเสียเงินลงทุนแบบที่เราไม่สามารถนำเงินกลับมาได้อีกส่วนพอร์ตแตกหมายถึงเหตุการณ์ที่พอร์ตลงทุนติดลบแล้วเทรดเดอร์ไม่มีหลักประกันมากพอที่จะจ่ายส่วนที่ติดลบจึงทำให้พอร์ตการลงทุนของเราหายไปต่อหน้าต่อตาการล้างพอร์ตหรือพอร์ตแตกภาษาอังกฤษเรียกอีกอย่างว่า margin call หรือการร้องขอให้เติมเงินเพื่อรักษา margin นั่นเองค่ะและคำสุดท้าย14ระบบเทรดเป็นสิ่งที่เทรดเดอร์ทุกคนต้องมีเพราะว่ามันสำคัญมากๆเพื่อใช้ในการทำกำไรและวางแผนการลงทุนเพื่อป้องกันความเสี่ยงให้ได้มากที่สุดระบบเทรดคือเงื่อนไขที่ใช้ในการซื้อขายเช่น
่นหากเราต้องการเปิดออเดอร์บายที่คู่เงิน EUR USD ที่ราคา 1.2345 เราจะต้องทราบเหตุผลว่ามีเหตุผลอะไรทำไมต้องเปิดออเดอร์บายที่ราคานี้เมื่อเปิดออเดอร์แล้วเราจะทำกำไรที่ราคาเท่าไหร่และถ้าหากราคาไม่ได้ขึ้นไปตามที่เราคาดการเราจะทำกำไรตรงไหนหรือจะทำการสต็อปลอสเพื่อหยุดการขาดทุนที่ราคาเท่าไหร่เป็นต้นเดี๋ยวเพียงจะยกตัวอย่างระบบเทรดง่ายๆคือระบบเทรดแบบแนวรับแนวต้านเงื่อนไขของระบบนี้นะคะเราจะเปิดออเดอร์บายก็ต่อเมื่อราคาชนแนวรับแล้วไปต่อไม่ได้เราจะเปิดออเดอร์เซลล์ก็ต่อเมื่อราคาชนแนวต้านและไปต่อไม่ได้จะสต็อปลอสที่ราคาออกนอกกรอบแนวรับแนวต้านและจะทำกำไรออเดอร์บายเมื่อราคาขึ้นไปชนแนวต้านและจะทำกำไรออเดอร์เซลล์ก็ต่อเมื่อราคาไปชนแนวรับก็ประมาณนี้นะคะในส่วนของระบบเทรดระบบเทรดต่างๆเนี่ยเพลงเคยทำคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะคะเยอะแยะมากมายเลยเพื่อนๆสามารถไปเลือกดูได้เดี๋ยวใน EP ท้ายๆเพลงจะมาพูดถึงระบบเทรดที่เพลงก็ใช้นะคะแล้วก็ทำกำไรได้ค่อนข้างสม่ำเสมอหลังจากที่เรารู้จักคำศัพท์ในตลาด Forex ที่สำคัญที่เราจะต้องใช้ในการเทรดแล้วนะคะอีกหนึ่งตัวเลยนะคะที่เพื่อนๆจะต้องรู้ก็คือชื่อย่อสกุลเงินที่ควรรู้ในตลาด Forex มีอะไรบ้าง1เลยนะคะ EUR ก็คือเงินยูโร USD ก็คือเงินดอลลาร์สหรัฐ GBP คือเงินปอนด์อังกฤษ JPY คือเงินเยนญี่ปุ่น CHF คือเงินฟรังก์สวิสAUD คือเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย CAD คือเงินดอลลาร์แคนาดาและถ้าใครกำลังตามหาทองคำนะคะทองคำจะใช้ตัวย่อว่า XAUUSD หรือเราเสิร์ชคำว่า Gold ก็ได้ค่ะหวังว่าคลิปนี้เพื่อนๆจะได้ประโยชน์และความรู้เบื้องต้นที่จำเป็นสำหรับนักเทรดมือใหม่ใครมีคำถามสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้เพลงต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย